เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละคร2ทุ่มตอนอนันต์สิริวชิระผักตอนที่16สังวานสิริวชิระผักได้รับการประกาศแต่งตั้งยศทหารเป็นยศพันโทตอนต้นปี2564กูเอาคำสั่งมาขึ้นให้ดูเหมือนช่องอื่นบ้างตอนแรกก็ว่าจะไม่เอามาขึ้นหรอกเพราะคงเห็นกันหมดทุกคนแล้วแต่เผื่อไว้สำหรับพวกตกข่าวกูไม่อ่านคำสั่งนะเสียเวลามึงอ่านภาษาไทยออกก็หาอ่านกันเองสรุปเลยว่าได้ยศพันโทส่วนรูปว่าเน็ตที่แชร์ต่อกันที่เป็นรูปในห้องน้ำขนาดใหญ่โชว์สร้อยคอรูปหัวใจก็เห็นกันหมดบ้านหมดเมืองแล้วมานี่มากูจะมาเบิกเนตรคิดหรือว่าอีเวนนี่จะเห็นผีแค่คนเดียวกูก็เห็นเหมือนกันแถมกูจะไม่ยอมเห็นคนเดียวด้วยแต่กูบอกก่อนนะกูเล่าแค่บางๆไม่เจาะลึกไม่เจาะชื่อพ่อชื่อแม่ชื่อพี่สาวชื่อหลานชายหลานยังเด็กพี่ก็ขยันทำมาหากินไม่ได้งอมุงอตีนตอนนี้ยังประกาศขายรถยนต์เลยขนาดเป็นพี่สาวว่าที่แม่แห่งชาติเอาเข้าเรื่องกันสังวานเป็นคนอีสานไม่ระบุจังหวัดนะนามสกุลเก่าคือบุญเจริญส่วนชื่อจริงก็ช่างมันเถอะถ้ากูบอกก็ได้ฉิบหายกันยกวงสังวานมีชื่อเล่นว่าปลาวานไงละมุงเห็นความเชื่อมโยงของชื่อไหมเพื่อนๆจะเรียกหล่อนว่าวานแต่รากศัพท์คือปลาวาฬตอนที่เมียน้อยท่านประธานคิดชื่อใหม่ให้ก็คงนั่งจิ้มเลือกชื่อที่มันโดดเด่นอาจจะมีตัวเลือกดังนี้กังวานกระวานจักรวาลทวานวันวานแต่สุดท้ายก็มาตกที่สังวานให้มันมีความเป็นราชวงศ์ให้ไปพ้องกับชื่อราชนิกูลจะใครอีกแล้วก็ชื่อแม่ท่านประธานรุ่งที่9ไอ้คนคิดชื่อก็จันรีจันไรรู้ทั้งรู้ว่านั่นคือชื่อคุณย่าท่านประธานก็ยังเสือกยัดชื่อนี้ให้น้องปลาวานนี่แค่ชื่อนะยังตั้งกันได้แบบไม่มีหัวคิดเอามาต่อกันที่หน้าตาเลยดีกว่าใบหน้าของสังวานที่ปรากฏต่อสาธารณชนนั้นมึงจะเห็นฝ่ายเม็ดใหญ่บนใบหน้าแถวแถวข้างแถวแถวปากแผกตาดูซะการที่จะหาคนที่มีฝ่ายตำแหน่งเดียวกันนี้ก็ไม่ยากเลยสำหรับพี่มากสากกระเบือแห่งบริษัทเมตาเวิร์สยิ่งเทคโนโลยีการระบุใบหน้ายิ่งทำได้ง่ายมากแต่พี่มากดันมายกเลิกระบบระบุใบหน้าไปเสียแล้วแต่ก็ยกเลิกก่อนที่กูจะขุดเจอในสุสานอย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณพี่มากสากกระเบื่อมาณที่นี้ที่คอยเปิดหูเปิดตาประชาคมโลกให้เห็นการเลี้ยงดูเด็กในสังกัดท่านประธานแต่ว่านอนโรงแรมไหนใช้ห้องน้ำระบบอ่างหรือระบบตุ่มรูปที่กูเอามาให้ดูนี้กูต้องตัดองค์ประกอบรอบข้างออกเพื่อปกป้องเด็กเล็กและคนชราส่วนสังวานนั้นเป็นว่าที่แม่แห่งชาติเอ๊ะหรือเป็นแม่แห่งชาติไปแล้ววะเหล่าประสบนิกรก็ต้องการชมพระบารมีว่าทรงตรากตรำทำงานหนักเพียงใดยายได้ยศพันโทเร็วเหลือเกินอีกไม่นานก็พันเอกและเป็นนายพลรูปนี้เป็นรูปที่กลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมหลานแม้หน้าตาจะผิดจากรูปเดบิวต์แต่ก็คือคนเดียวกันมีฝ่ายมายืนยันตำแหน่งเดียวกันเลยคลิปนี้เอาแค่นี้ล่ะจะเอาอะไรจากกูนักหนาเล่ามาจะ20ตอนแล้วไม่รู้จะจบยังไงนี่คิดไปเล่าไปหาทางลงหาทางจบแบบสวยๆอยู่ตอนหน้ามาดูสังวานกันต่อข้อมูลมีนิดเดียวแต่วันนี้กูเหนื่อยเล่าได้แค่นี้ก็บุญแล้วอย่างน้อยๆพวกมึงก็มีรูปใหม่ให้แคปไปกราบกูหมายถึงสลิมน้ำเหลืองนะไม่ได้หมายถึงสามกลีบลำดวนเห
เห็นจงรักภักดีกันนักรักให้ครบทุกคนนะสลิมอย่าเลือกรักมันผิดราชสวัสดิ์จบตอนออนอนงสิริวชิรภักดิ์ตอนที่16คิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี